มานพพรแก้วครับสงขลายูไนเต็ดครับตำแหน่งปีกขวาครับค่าตัวในเกมประมาณ 10.8 สวัสดีครับผมเอกชัยนุ้ยขาวครับตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับสโมสรสงขลายูไนเต็ดครับผม 7.2 M ครับก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันครับแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะให้เราเดินไปทางไหนครับก็อยู่ที่ว่าผมจะเรียนสถาปนิกตัวเองหรือเปล่าและทางผู้ใหญ่ไหมด้วยว่าจะได้มีโอกาสตรงนั้นหรือเปล่าเล่นบอลตันต่อบอลครับรูปแบบการต่อบอลเขาทำเล่นเอนเตอร์เทนครับเล่นเกมรุกมากกว่าครับเล่นสนุกครับเล่นเอาใจแฟนบอลนะครับแผนการเล่นครับเอาแบบ 4-2 นะครับเติมได้เต็มที่ครับลูกเต็มที่เลยครับ4-3-3 4-5-1 เพราะว่าข้างบนข้างเกมลุกมันหลากหลายครับผมบนตำแหน่งโรเตชั่นก็ได้ครับโค้ชในไทยครับคือผมชอบซิโก้ครับก็เป็นสไตล์ของหน้าในเกมลุกครับแล้วก็ต่างประเทศก็อาเล็กซ์เฟอร์กูสันครับโค้ชไทยดวงใจครับโค้ชคนไทยครับตาบันสิบานครับแล้วก็โค้ชต่างประเทศก็เซนเวนเกอร์ครับปัดสมัครลาดครับเพราะว่าทางบอลแล้วก็การกระตุ้นเพื่อนเงี้ยให้แบบกำลังใจน้องๆครับเป็นกันเองเอาในทีมของไอเดียชัยรัตน์เฟลิกครับคือความเป็นผู้นำแล้วก็ความหน้าที่รับผิดชอบของเขาสูงสำหรับรายการยอดโค้ชข้างสนามจะเป็นรายการที่นำตัวแทนนักเตะของทั้ง20สโมสรมาดวลกันความสามารถในความเป็นโค้ชว่าทีมไหนจะเจ๋งที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีกโดยใช้เกมไทยลีกเมเนเจอร์2014ในการแข่งขันสำหรับระบบการแข่งขันยอดโค้ชข้างสนามจะใช้ระบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบเพื่อหาคนที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวที่ไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้โดยยอดโค้ชข้างสนามมีการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด8แมตช์ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่คู่หูจากสโมสรชลบุรี FC BC เทโรศาสนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบางกอก FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดและโอสถสภา M150 สระบุรีและในสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสโมสรสงขลายูไนเต็ดพบกับสโมสรปตท.ระยองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญท่านผู้ชมพบกับรายการยอดโค้ชข้างสนามเทปที่17ได้เลยครับเอาบวกกดบวกเลยนะกดบวกที่เนี่ยประตูคนประตูประตูแน่ๆประตูงานเสียเวลาอยู่นะไหนอ่ะเฮ้ยออสการ์มั้ยไปดูออสการ์ดิออสการ์ลองเพลงเอ็ดก็ไอ้นี่เชลซีไงนี่เชลซีอาร์เซนอลแมนยูสวยประตูสิวรักษ์และคนละสไตล์กันหมดเลยเนี่ยเอานั่นนั่นสิวรักษ์นี่ก็เลยคนบวกยังอ่ะเว้ยนี่คือสวยเป็นสายใครก็ได้ใจเอานี่ก่อนไปราชบุรีข้ามราชบุรีเป็นสายเหรอไม่กลางไอตัวลุกไงกองกลางอ่ะดึงเลยตรงนี้ราชบุรีเหลือลงไหมมาคลิกเลยมาคลิกที่สโมสรตรงนี้คลิกที่สโมสรก่อนครับราชบุรีปุ๊บตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉากชื่ออะไรนะนี่เอเบอร์ตี้เอเบอร์ข้างบนเลยบนสุดเลยนี่ลงกดบวกเลยกดบวกหนึ่งนะลงเลยกดก้อนส่งขาส่งขาต้องส่งเข้าประกวดนั่งของเราอ่ะสิบเมตรสิบเมตรนี่ข้างบนสิบเมตรถูกต้องของบวกขึ้นยังไปนั่นแหละได้นอกจากว่าเรากดคนอื่นก่อนเนี่ยมันเริ่มแบบไล่จากนิ่งว่าเราลบก่อนก็ได้เฮ้ยกดตัวเองก็ดีมานี่เราลบสิบเมตรก่อนเราออมแบ็คขวาก่อนดิแล้วเรากดแบ็คขวาไงใครอะแบ็คขวาไม่ค่อยชอบเนี่ยแบ็คเราแบ็คขวาดูทีนี่ใครเจออะไรป้าเราเจอใครอ่ะนี่ไงเราเจอชัยนาทไอ้นี่ไงแบ็คขวาไงที่ต่อยกับอูอ่ะตาคานุอ่ะเอาไหมก็โอเคนะ
ได้อยู่มันลงมามันลงอยู่แล้วมันดูโอสดใช่ไหมโอสดเนี่ยกูต่อยอะไรอ่ะเห็นปะกดลงมาอีกดิยังไงไหนอ่ะบึ้ดจัดดิอันไหนกาตานุกาตานุเนี่ยกาตานุกดบวกไปเลยกำบนชุดภาพแล้วก็เข้าไปที่สงขาสิบเมตรดิเนี่ยเหรอมั่วเออไอ้ฮันก็ได้ไอ้ฮันยืนอยู่กับไอ้สิบเมตรนี่บวกกันบวกสิบเมตรเอ้านี่ไงมีแดงๆไงมันเจ็บๆยืนกับใครอ่ะมามุมตัวบ้ามเกาะไอ้นี่นี่คือทำไมสงขาเกาะอีกเกาหลีเออของนี้ของนี้ลงที่โลชื่ออะไรวะไปดูเข้าไปที่โลมันลงแน่จอห์นเทอร์รี่มาบิ๊กฟอร์ดินานแอนทอนฟอร์ดินานไอ้บ้าดีสินั่นน่ะใครวะนี่ยังสงขาอยู่เลยมั่วไดกิเออไดกิไดกิอุ้ยยิ่งยี้นะเออแบ็กซ้ายอ่ะไดกิแบ็กซ้ายนี่ไทยดูแลไฟไปไหมแบงคอกอ่ะมันลงอยู่นะแต่มึงย้ายมาจากไทยน่าแต่ไม่หรือว่าจี๊ดจี๊ดหน่อยตัวเติมหน่อยนะนี่ต่างชาติสองคนละซ้ายอ่ะซ้ายของมาดูเกมดิใครเจออะไรของอะไรมาดูโปรแกรมก่อนดูโปรแกรมก่อนเล็กซ้ายไอ้นี่ไงชลบุรีอ่ะอ๋อเออใช่ๆที่เคยอยู่สุปะอยู่สงขลาใช่ไหมไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงคนเดียววะพีรพัฒน์ไงเอาพีรพัฒน์เหรอลงว่างพีรพัฒน์นนชยาโทรไปถามมั้งเออเอาได้อยู่อ๋อเอาไปเดโล2คนในสงขลาประกวดช่วงนี้ฟอร์มมันฮอตอยู่ของเนี้ยมิดฟิลด์อ่ะสุชาวดิอยู่ถือไหมอ่ะบุยลำไอ้นี่ไงจักรพันธ์ลงว่าสุดเช้าดิบุยลำอยู่ไหนบุยลำมันตัวหลักอยู่แล้วหน้าตาใกล้เคียงด้วยสุดดีนะ นี่ในนี่ดีเฟนเฟนดีไหนอ่ะมิฟิวนั่นไงสุดเช้านุ่มนุ่นน่ะปาบเข้าไปปาบเข้าไปอีกตัวไงเขาที่ได้ลงอ่ะไอกองกลางของอันนี้ใช่ไหมของเราอ่ะของโอ๊โอสุดอ่ะไอตัวที่กีดดำๆอ่ะต่างชาติอ่ะดำอ่ะใครวะไอที่ว่าเอาไอ้นั่นปวดไอ้นั่นอยู่อ่ะไม่เบิกไม่เบิกตรงกลางเหรอตรงกลางเหรอใครของอยู่ใครว่าบุยลำอ่ะของโบได้เลยจักรพันธ์อ่ะเอาจักรพันธ์อ่ะตรงกลางคู่นี้อ่ะมันก็ค่าตัวมันก็แอสซิสดีอยู่นะอันนี้มันแพงอยู่มันเราเหลือเท่าไหร่แล้วน่ะเยอะอยู่เยอะอยู่เออเอาไปจ่าพันคู่เหรอเออเอาไปนี่อ่ะปีกซ้ายนั่นแหละปีกซ้ายนี่ต่างชาติกี่คนแล้วปะต่างชาติสองเนี่ยใส่หน้าต่างชาติกับริมเส้นเนี่ยอีกตัวนึงคนละฝั่งปีกซ้ายเอาแจ็คสเปโร่มั่วรอดแจ็ควิเชียร์ไหมต่างชาติข้างหน้าดูทีมเนี่ยถ่ายนี่เลยอารอนดาซิลวาสวยไหมลองหน้าโอสดใช่ไหมเฮ้ยเป็นเล่นหน้าก็ได้อารอนซิซาเกตสเปนิชเออได้อยู่โอเคซิซาเกตเนาะใครสุดหน้าเหรอไม่กลางก่อนซิซาเกตไปไหนน่ะน่ะเลยแล้วอะไรเนี่ยมิดฟิลตัวไหนมิดฟิลเนมกูต้าบริสกูกอร์กาโนกใช่วิกเตอร์อามาโร่โน่เนี่ยนั่นเนี่ยกูมีกองหน้ามากกูก้าไหมนี่เหรอไอ้กอนก้าไอ้เล็กก้ากูก้าเนี่ยลองแรกดิกองหน้าอะไรที่มันขึ้นมานี่เหรอลองแรกนี่เหรอกูก้านี่เหรอดาวิดบาร่าไม่ใช่ไม่มีเนี่ยไม่มีกูก้าไอ้ก้าอะไรเดียวเนี่ยมั้ยนี่เห็นป่ะโอ้ยกูก้ากูก้าเจ็บอะไรอะไร
จักรพันธ์จักรพันธ์ชูเปลบุรีรัมย์บุรีรัมย์มั่วเมทิวกูดกูดเมทิวนี่เหรอนี่เหรอตัวนี้อ่ะมันเลยจัดไปต่างชาติโอเคหน้าชัวร์ชัวร์ picture big มันผมจำได้นี่ชัวร์ yeah good player good player อารอนหน้าได้กี่คนหน้าอีกคนนึงต่างชาติอีกคนนึงอารอนดีชมบุรีพี่พบเหรอคุณย่าก็ได้อารอน many gone goodโกอินพอร์ตแล้วนี่ของเตลูอันอะไรเหรอว่าญี่ปุ่นนั่นนี่เหรอคุณย่าอนี่เหรอตัวนี้อ่ะเดโก้อันนี้อ่ะอะไรเดโก้คุณย่านี่เหรอเบนนะเบนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกินแล้วโควต้าบ้างต่างชาติเกินให้สี่คนแล้วยังอ่ะ1 2 3มั่วแล้ว3เองออซีนี่อะไรไอ้ไอ้นกูดนะนกูดนี่ไงกองหน้าเอากองหน้าต่างชาติดีกว่าไอ้ว่าเออเตโก้ไปเอออันนี้แบ็คขวาเนี่ยแบ็คขวาเนี่ยพรศักดิ์ไปนี่เอ้ยไม่ใช่พรศักดิ์ให้อยู่พรศักดิ์เอ้ยแบ็คขวาเบียดลงเปล่าไปเกี่ยวข้างหลังก็ได้หมดไม่นะเอาคนลงด้วยคนนี้แบบได้ลงของขาลงพรศักดิ์จะได้ลงมาช่วงเนี้ยอาทิตย์หน้าเลยไอ้เบียดเปล่าอาทิตย์หน้าสุรีดีกว่าสุรัตยังบุรีรัมย์โอเคสุบดวงร้อยเอาไหมโอเคเชงนี่เหรอดิฟเฟนสุรัตน์อ่ะสุดีก็ได้สุรัตน์ก็ได้สุรัตน์ดีไอ้ลงอ่ะสุรีและสุรีโอเคไหมวีรัมสุรีสุกัดปอนสักเปล่าผมส่งสีวเมธไปคนนึงแล้วข้างหน้าใครวะใครยิงวะข้างหน้าเนี่ย one two three four พี่พบเปล่าข้างหน้าใครมีมันต้องเล่นกูสุรชาติไงลงอยู่แล้วตำรวจอ่ะอย่าพิสิทธิ์พูดนะการันตีมอ่ะการันตีให้นี่เลยนี่สุชาวให้สุชาวอันนี้ไงคือเล่นมาทิศกองหน้าใครจะชนะเออกองหน้าคนไทยใครทำประตูได้ประมาณนี้วันนี้เจ๊แสนนี่วันนี้อย่าไปเอาเลยเนี่ยเราดูว่าใครเจอใครเนี่ยในที่มันจะน่ายิงอ่ะเอาไปเลยชัยนาทยิงตายอ่ะปากกาชัยนาทมึงจะให้มันยิงสองขาได้ไงบ้างยากในแมตช์เจ๊ไม่อาทิตย์หน้าไง no they already have four ไม่อาทิตย์หน้าไงนี่ไงอาร์มี่นี่ไงเจอปาร์ตี้ no Vincent เอกชัยเฮ้ยไอ้บอมไงเอกชัยยิงอยู่แล้วอย่าเออไม่เอาตัวเองไทยเปล่าเหรอไทยเปล่าเยอะ striker นี่ไงลีซองไงเอ๊ะเอาไหมแต่ไอ้มันเจออะไรอ่ะตำไอ้ตำรวจที่ไหนรีซอไงโอ้ทีอยู่แล้วก่อยอยู่นะรีซอนะรีซอไปเลยดูดีอยู่ตำรวจดิสิสเกตไหมสวายเกตสิสเกตมิดฟิลนึกว่าแบบตำรวจอะไทยเพลย์สิสเกตแคปตันกูดแคปตันกูดเหรอไหนวะเคยแคปตันสิสเกตอะไรมั่วนั่นแหละตำรวจอะไอ้คือดิโอ้ยมั่วโอ้ยอะไรคุณยันปรับไหนอ่ะนี่อ่ะทีละที่พี่น้องชัยข้างบนอ่ะนั่นอันสามตรงนี้อ่ะปราบเข้าไปลงแล้วสุดเฉาวายดีตัววะมันต้องไอซิดด้วยตัวเนี้ยสุดเฉามันขึ้นไอซิดอ้าวนะโอ้ดูเฉามันก็โอกาสได้ยิงกันผมว่ามันโอเควะโอเคยังโอเคแล้วปั๊บโอเคครับแล้วมานพไปไหนอ่ะนพนั่งข้างตัวหนังส่งคนเดียวเข้าประกวดนะประตูเราเลือกซีวาลักพอแล้วกินยากเกมรับแน่นลุนจะฟุ้งเยอะบุรีรัมย์เสียประตูน้อยอยู่แล้วก็เฮ้ยไปขวาล่ะไปขวาทำไมสุรัตน์เหรออ่าก็เขาช่วยเติมเกมลุกได้ดีสนับสนุนเติมเกมลุกไปน่าจะช่วยขึ้นไปคอร์สบอลให้เพื่อนทำประตูได้อยู่นั่นหรือว่ามีแนวคิดยังไงอ๋อไม่เสียประตูแล้วกันตุยดำมาช่วยอยู่แล้วเกมลุกโอเคอยู่นะเฮ้ยนี่ของเราของเราเองเลย
อันนี้จัดไปโซเมตจอมบุแน่นอนกินยากใช้หน้านี่กินอยู่แล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยคืออย่างน้อยไม่เสียประตูเอางี้ว่าเซอร์รู้กันโอเครู้อยู่แล้วเซอร์ทางไหนบอลไงสุดยอดจัดไปเทโลมันก็มันต้องเน้นไม่เสียประตูแล้วเพราะว่ามันมีจากฝูงเหมือนกันคือแย่งก็คือแย่งตำแหน่งจากฝูงกันอยู่มีผลมีผลเจออะไรมันเก่าด้วยไอ้กวยตัวเนี้ยมันเก่าด้วยกัปตันประเทศมันอยู่มันโอเคอยู่นะแล้วเนี่ยเด็กไกลลินเลือกมา2ตัวเลยก็คือคงให้เล่นกันเข้าด้วยกันนะเล่นด้วยกันเติมเต็มลูกดีป่ะตัวเนี้ยไหวเหรอนี่แหละทีเด็ดของบุ๊บเลยอาบาตี้เนี่ยโอ้สุดยอดตัวนี้น่าโอเคไหมคิดว่าได้ประตูไหมทำประตูมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วประมาณหนึ่งมาอยู่แล้วกำลังฮอตอยู่เลยมิดฟิลด์คู่นี่คือจะเหลือคนไทยเนี่ยคนไทยเลยเซนบอลสองตัวเนี่ยโอเคเลยนะจักรพันธ์ก็เล่นบอลสไตล์ที่เราชอบกันอยู่แล้วก็ต่อบอลสั้นยาวไปกัปตันก็ชาวก็หูหวาอยู่ในดวงใจอยู่ในดวงใจอ้าวไอ้ตัวนี้มาจากไหนนะไอ้โกก้าเนี่ยไอ้โกก้าเหรอฟอร์มมันลังดีมันยิงชงขาเพื่อนยิงเราเนี่ยเพื่อนพี่บ่าวคุณบ่าวเนี่ยมันยิงเราเนี่ยอ๋อมันยิงเราตอนนี้มันยิงเราเนี่ยตัวนี้เราต้องพึ่งมันด้วยเนี่ยมันต้องยิงได้แล้วมันต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคุณย่ากำลังฮอตเลยเนี่ยกำลังฮอตกำลังกลับหายมาความอยากยิงทำประตูยิงมีเยอะไล่จ่าฝูงอยู่เลยโอเคนะธีรเทพความตั้งใจมุ่งมั่นสูงถูกต้องมีอยู่แล้ว1ประตูทีโอทีโดนธีรเทพยิงติดความไฟแล้วทีโอทีง่ายโดนนะโอเคได้เห็นท่าดีใจธีรเทพยังไงวะเราคอยดูกันนี่เวกผมมันโอเคครับโอเคนะโอเคของเราน่าจะได้แต้มนะน่าจะได้แต้มมาชุดเนี้ยโอเคไม่จะไปดูแล้วชุดนี้ถือว่าเวิร์กเลยโอเคแน่นอนแน่นอนมีประตูได้แชมป์ที่เราจุดจัดตัวใช่ไหมโอเคก็คือชนะอยู่แล้วชนะเราใช่ไหมชุดนี้โอเคโอเคกดจบลงไปแล้วกับรายการยอดโค้ชข้างสนามเทปที่17สงขลายูไนเต็ดที่จัดตัวโดยเอกชัยนุ้ยขาวและมานพสอนแก้วโดยในเทปที่18จะเป็นการจัดตัวของสโมสรปตท.ระยองซึ่งจัดตัวโดยณัฐพลวรัตยานันท์จัดตัวกับประธานแมสซิริรอติดตามกันครับ